คสู้สู้สู้นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เดินกันทั้งวันนะโอเคครับถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอโอกาสจริงๆนะครับมาขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับมาขอกำลังใจการกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9นะครับพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับที่รักชินรัตน์มากราบการดวงใจพี่น้องขอกำลังให้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญอนาคตของท่านและลูกหลานขอโอกาสพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญหมายเลข9จากพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับมานะครับนายกในดวงใจของพี่น้องรับการตำรวจนครบาล9ช่วยบอกญาติพี่ของท่านบอกคนรู้จักนำบอกกับปปช.ต้าให้ด้วยครับพี่น้องครับขณะนี้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่บนรถคันนี้ครับพี่น้องครับมาพร้อมพันธุ์ตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญหมายเลขพี่น้องชาวหมู่บ้านสินตะเบียนายกในดวงใจของพี่น้องอยู่บนรถคันนี้มาพร้อมพันธุ์ตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญหมายเลข9จากพรรคเพื่อไทยมากราบการดวงใจของพี่น้องหนึ่งเสียงของพี่น้องเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่ออนาคตสลับเวลาในการที่จะไปเลือกเบอร์9เบอร์9จะไปทำงานให้ท่าน4ปีนะครับจะได้ลงเดินนะครับในการที่ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องนะข้างล่างต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับพร้อมท่านคุณประเสริฐพงษ์เจริญหมายเลข9จากพรรคเพื่อไทยครับจากการดวงใจจราจรแต่พี่น้องก็ภูมิใจครับพี่น้องครับพี่น้องชาวหมู่บ้านสิงห์บุรีครับขณะนี้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่บนรถคันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยสินะพี่น้องครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พลตำรวจเอกพงษ์สวัสดิ์ พงษ์เจริญนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เดินทางมาหมู่บ้านสิงห์บุรีมาถึงหน้าบ้านของพี่น้องครับมาพร้อมพลตำรวจเอกพงษ์สวัสดิ์ พงษ์เจริญผู้สมัครจากเพื่อไทยหมายเลข9ประกาศการดวงใจพี่น้องชาวหมู่บ้านสิงห์บุรีพี่น้องครับหนึ่งเสียงของพี่น้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครหนึ่งเสียงของพี่น้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครไปในทางที่ดีขึ้นก็เลือกเองก็เลือกนโยบายที่จะต้องมาพี่น้องที่เคารพพี่น้องประชาชนพี่น้องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องครับปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยร้านซ่อมทีวีฝากด้วยนะครับฝากด้วยร้านเจ๊จิ๋มฝากด้วยนะเจ๊จิ๋มนะฮะเบอร์ทีมนายกรมอยู่บนรถคันนี้แล้วพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ผู้สมัครผู้ว่ากรมหมายเลข9มาขอการขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่กรมนายกเลยนายกเลยหายเหนื่อยแล้วครับขอเสียงกระมือดังๆอย่าลืมนะครับวันที่3มีนาทุกกำลังใจจะได้เป็นคะแนนที่จะเกิดขึ้นวันที่3มีนาที่จะถึงนี้ขอกำลังใจให้กับผู้สมัครผู้ว่าการเมืองหมายเลข9ผู้สมัครผู้ว่าการเมืองหมายเลข9ผู้สมัครผู้ว่าการเมืองหมายเลข9ถ้าเลือกได้ช่วยกันเลือกชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดช่วยบอกพวกพ่อด้วย
านนายกรัฐมนตรีก็บัญชาการให้ผมมาช่วยนะครับเรายอมทุกอย่างที่กันพี่น้องครับท่านนายกรัฐมนตรีมาขอขมาพี่น้องนายกรัฐมนตรีมาขอขมาทั้งด้านทั้งซ้ายทั้งขวาพี่น้องครับโปรดอย่าใช้กำลังใจกันได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพแต่ไม่มีใครขนาดผมบอกพี่น้องครับถ้าใครจะเจอนายกรอบสองจะรอหน้าบางทางเลยครับผมไม่ได้เป็นหน้าที่เราดีเลยถ้าใครจะเจอไม่จูงใจบางเอิญแม่ก็รถอยู่เยอะเนี่ยรถกำลังใจกันไม่หวาดไม่ไหวแต่คนที่กำลังหวั่นไหวสงสารวันอยู่บำรุงนะครับพี่น้องดีกันรถพี่น้องดีกันรถครับโอกาสขอกำลังใจด้วยเลือดเบอร์ไรเลือดเบอร์ไรขอบคุณขอบคุณเดชก็มาขอโอกาสนะครับจากพี่น้องประชาชนว่าในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่จะถึงนี้เราขอโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทางยุทธศาสตร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเราไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปเรามีประสบการณ์ร่วมงานต่อมามากมายวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเริ่มต้นใหม่เราไม่มีอะไรที่จะเราเห็นก็มีการของท่านและเราตั้งใจว่าป้ายไม่ใช่คะแนนคะแนนอยู่ที่มือของพ่อกับระหว่างเด็กกับนี่เนี่ยอย่าเพิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งเพื่อนนี่เขาได้ไม่ใช่เลยนะครับ500เดี๋ยวต้องการระหว่างข้าวนะครับนี่แหละรักทำไมรักผู้ว่ารักนายกทำงานควบคู่กันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนผู้ว่าราชการกรุงเทพเพื่อมาทำงานสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพคนอื่นรอแต่เราได้พบแล้วพอใจนะดีใจนะพี่น้องชาวหมู่บ้านองค์สิริชัยสี่ที่เคารพพี่น้องครับขอโอกาสขอกำลังใจแล้วก็กราบเท้าเท้ากราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆที่ให้กำลังใจผู้ว่าเบอร์เก้าที่ได้มากที่สุดขอโอกาสขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยพี่น้องครับวันนี้ขอโอกาสขอกำลังใจมาพร้อมกันขอโอกาสขอกำลังใจกันด้วยขอบคุณมากทุกท่านนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มาและก็วันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขเก้าอยู่บนรถคันนี้ขอโอกาสขอกำลังใจกันด้วยพี่น้องครับเบอร์เก้าท่านนายกนี่แสดงว่าท่านนายกเป็นขวัญใจของพี่น้องครับท่านคงได้ยินเสียงผมแล้วท่านคงจะเบื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านคงจะได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีขอเสียงตบมือให้เบอร์เก้าหน่อยได้ไหมครับจอดนิ่งก่อนนะคะที่ยังต้องมีความรับผิดชอบนะจอดเลยใหม่นั้นนะครับ
จะทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลใจนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เป็นความในนามของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่3มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งขอความกรุณาพี่น้องประชาชนขอความเมตตาจากทุกท่านที่จะได้เข้าคูหาเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้าแล้วเข้าไปเบอร์9เพื่อให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่นะครับนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลายเขตด้วยกันพี่น้อง15สิงหาคมเขตนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับ
จะปรึกษาหนึ่งนะครับ